สวัสดีครับผมช่องเอิร์ธรู้โลกรู้คลิปนี้ครับผมจะพาไปดูความคิดเห็นของแฟนฟุตบอลชาวอาเซียนเมื่อได้ชมการแข่งขันฟุตบอล AFC Champions League 2021รอบแบ่งกลุ่มของกลุ่ม G นัดสุดท้ายที่สนามราชมังคลากีฬาสถานเมื่อวันพุธที่7กรกฎาคม2564เป็นการเจอกันระหว่างทีมยะโฮดารุนตักซิมทีมดังจากมาเลเซียที่ตกรอบไปแล้วพบกับราชบุรีมิตรผล FC ทีมลูกหนังจากไทยที่ตกรอบไปแล้วเช่นเดียวกันราชบุรีมิตรผล FC ปิดฉากศึก AFC Champions League 2021ด้วยการทำได้แค่เสมอกับยะโฮดารุนตักซิม0-0ทำให้ทัพราชันมังกรเก็บเพิ่มเป็น2แต้มอยู่อันดับสุดท้ายของกลุ่มไม่สามารถเก็บชัยชนะได้เลยแถมยังยิงประตูไม่ได้แม้แต่ลูกเดียวเราจะไปดูกันครับเมื่อทีมราชบุรีมิตรผล FC ทำได้แค่เสมอกับยะโฮดารุนตักซิมไป0-0ว่าแฟนฟุตบอลชาวอาเซียนเขาจะมีความคิดเห็นและรู้สึกอย่างไรกันบ้างเราไปดูกันเลยนะครับความคิดเห็นของท่านแรกกล่าวว่าขอไว้อะไรให้กับทีมราชบุรีที่ยังทำประตูไม่ได้สักลูกเดียวหลังจากแข่งมาแล้วครบ6นัดและท่านถัดมาก็ได้มาถามไว้ว่านี่เป็นครั้งแรกเหรอที่ราชบุรีทำประตูไม่ได้ในรอบแบ่งกลุ่มและคอมเมนต์ถัดมาก็ได้มาบอกไว้ว่าสโมสรจากญี่ปุ่นแกร่งมากและท่านถัดมาก็ได้มาให้ความเห็นไว้ว่ากัมบะโอซาก้าคิดฉี FC จะเป็นทีมที่2ที่ตกรอบ BG ปทุมโปฮังสเตลเลอร์แดกู FC จะผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศอันดับที่3เป็นอย่างต่ำแล้วคอมเมนต์ถัดมาก็ได้มากล่าวแนะนำ ACL ไว้ว่าฤดูกาลหน้า ACL ควรให้ตัวแทนไทยแค่1สโมสรลงแข่งขันใน ACLและคอมเมนต์ถัดมาก็ได้มากล่าวไว้ว่า6นัดไร้ประตูรถบัสไทยและท่านถัดมาก็ได้มากล่าวด้วยความสงสัยไว้ว่าผิดหวังกับผลคะแนนเกิดอะไรขึ้นกับยะโฮและคอมเมนต์ถัดมาก็ได้มาถามไว้แบบนี้ครับเกิดบ้าอะไรขึ้นกับมาเลเซียอันดับที่1กับไทยอันดับที่8และท่านถัดมาก็ได้มาตอบใต้เมนต์นี้ไว้ว่าเกมก่อนหน้านี้ยะโฮชนะนะอย่าลืมว่าแมตช์นี้แข่งในประเทศไทยได้เปรียบในนัดนี้และท่านถัดมาก็ได้มาตอบใต้เมนต์นี้ไว้อีกว่าราชบุรี FC เป็นทีมที่แย่ที่สุดที่เคยมีมาคอมเมนต์ของท่านถัดมารถบัสแห่งอาเซียนและท่านถัดมาก็ได้มากล่าวเยาะเย้ยยะโฮไว้ว่าฮ่าเสียดายแชมป์มาเลเซียที่ทำได้แค่เสมอไทยลีกอันดับ8และความคิดเห็นของท่านถัดมาก็ได้มากล่าวไว้แบบนี้แชมป์7สมัย4สนามกีฬาศูนย์ฝึก4แห่งผู้เล่นต่างชาติ 90% ผู้เล่นโอนสัญชาติหลายคนแต่ทำได้แค่เสมอเท่านั้นเหรอคอมเมนต์ของท่านถัดมาสเปนพบอิตาลีในเวอร์ชั่นอาเซียนและคอมเมนต์ถัดมาก็ได้มากล่าวไว้แบบนี้ครับราชบุรีจบรอบแบ่งกลุ่ม ACL ด้วย0ประตูจาก6นัดทีมที่เสมอกับกวางโจยู20และความคิดเห็นต่อจากนี้ไปก็จะเป็นความคิดเห็นของแฟนฟุตบอลชาวมาเลเซียนะครับทำได้ดีเดินหน้าสู้ต่อไปการต่อสู้เพื่อชัยชนะไม่ใช่เรื่องง่ายไม่เป็นไรพยายามใน ACL 2022ขอแสดงความยินดีกับครอบครัวของยะโฮอย่ายอมแพ้ได้เวลากลับมาโฟกัสที่ซุปเปอร์ลีกแล้วและคอมเมนต์ถัดมาก็ได้มากล่าวไว้แบบนี้ครับเศร้าผลลัพธ์คือเสมอการแข่งขัน ACL 2021สิ้นสุดลงแล้วพยายามอย่างเต็มที่แล้วการแข่งขัน ACL ปีนี้ไม่มีผลงานที่ดีและมีอะไรที่ต้องปรับปรุงอีกมากฉันคิดว่าเจ้านายจะทำอะไรบางอย่างนะขอบคุณยะโฮในช่วงระบาดโควิดคุณทำดีที่สุดแล้วและท่านถัดมาก็ได้มากล่าวไว้ว่าขาดกลยุทธ์ในการเล่นและท่านถัดมาก็ได้มีมุมมองไว้ว่าผู้เล่นและโค้ชและเจ้าหน้าที่ทุกคนควรเรียนรู้และเรียนรู้ต่อไปต้องยอมรับว่ายังมีจุดอ่อนอีกมากมายและท่านถัดมาก็ได้มากล่าวตำหนิไว้ว่าประสิทธิภาพแย่ที่สุดเท่าที่เคยมีการแข่งขันมาและมุมมองของท่านถัดมาก็ได้มากล่าวไว้ว่าแย่ที่สุดผลงานแย่ที่สุดใน ACL หยุดเป็นเด็กงองแงได้แล้วดูระดับของตัวเองด้วยนี่ถือว่าเป็นผลงานที่ดีที่สุดในทุกนัดแค่โชคไม่ดีและขาดความเฉียบคมไปหน่อยจากผลงานของกองหน้าในแง่ของสถิติโดยรวมมีการปรับปรุงมากมายแค่โชคไม่ดีบวกกับตารางการแข่งขันที่หนาแน่นกับเกมใหญ่เหล่านี้เทียบไม่ได้กับฤดูกาลที่แล้วอย่างชัดเจนแล้วท่านถัดมาก็ได้มาตอบใต้เมนต์แล้วกล่าวเปรียบเทียบไว้ว่า
ใช่แล้วไม่ต้องสงสัยเลยแล้วคุณจะเห็นสายลุ้งหลังสายฝนและคอมเมนต์ถัดมาก็ได้มากล่าวไว้ว่าจังหวะบุกตื้อๆตลอดเกมและท่านถัดมาก็ได้มาตอบใต้เมนนี้ไว้ว่ารอคุณมาเป็นกองหน้าและคอมเมนต์ถัดมาก็ได้มากล่าวด้วยความผิดหวังไว้แบบนี้ครับยังเอาชนะทีมอันดับที่8ของไทยลีกไม่ได้ผิดหวังสุดๆกับเกมที่ไม่พัฒนาขึ้นเลยใน ACL ฤดูกาลนี้และความคิดเห็นของท่านถัดมาก็ได้มากล่าวไว้แบบนี้แฟนๆยะโฮหลายคนที่ชอบบ่นยะโฮสุดท้ายแล้วปีหน้ายะโฮก็อาจจะได้ผ่านเข้ามาเล่นใน ACL อีกก็ได้คอมเมนต์ของท่านถัดมาถ้าเป็นแชมป์ซุปเปอร์ลีกแล้วเล่นได้แค่นี้ก็ไม่ควรจะมาเล่นใน ACL หรอกคอมเมนต์ของท่านถัดมาแท็กติกตลกตลกและท่านถัดมาก็ได้มาตอบใต้เมนนี้ไว้ว่าเหมือนนักเตะเล่นไม่ออกและคอมเมนต์ถัดมาก็ได้มากล่าวเปรียบเทียบไว้แบบนี้ครับสิ่งอำนวยความสะดวกระดับโลกกับผลงานที่ได้เหมือนลีกในหมู่บ้านแล้วท่านถัดมาก็ได้มาตอบใต้เมนนี้ไว้ว่าใจเย็นๆครับเราบรรลุเป้าหมายของเราแล้วคือชนะการครอบครองบอลในทุกนัดการยิงประตูเราไม่เน้นและคอมเมนต์ถัดมาก็ได้มากล่าวไว้ว่ายินดีด้วยนะถ้าอยากจะเล่นในระดับนานาชาติคุณต้องลองเปลี่ยนโค้ชความคิดเห็นของท่านถัดมาก็ได้มากล่าวไว้แบบนี้ครับจากซุปเปอร์ลีกสู่เวทีเอเชียแห้งแล้งพอๆกับความคิดและคอมเมนต์ของท่านถัดมาก็ได้มากล่าวไว้แบบนี้นี่คือฟุตบอลสมัยใหม่ใช่ไหมและท่านถัดมาก็ได้มาตอบใต้เมนนี้ไว้ว่าไม่ใช่แน่นอนและคอมเมนต์ถัดมาก็ได้มองโลกในแง่ดีไว้ว่าพัฒนาขึ้นเราเคยเป็นอันดับที่4ในกลุ่มปีนี้เราได้อันดับที่3ขอบคุณพระเจ้าและความคิดเห็นถัดมาต่อไปนี้ก็จะเป็นความคิดเห็นของแฟนบอลชาวไทยนะครับและความคิดเห็นของแฟนฟุตบอลชาวไทยท่านแรกก็ได้มากล่าวไว้ว่าเล่นระบบ 8-2 นักฟุตบอลอาชีพเหรอเดินเล่นมากกว่าหลังยืนแนวเดียวกันเต็ม5คู่ต่อ2คนและท่านถัดมาก็ได้มากล่าวไว้แบบนี้ครับที่8ของไทยลีกเสมอกับยะโฮแชมป์จากมาเลเซียได้ผมว่าก็ดีแล้วนะสู้ต่อไปและท่านถัดมาก็ได้มากล่าวไว้แบบนี้เล่นเป็นทีมกัน2คนไม่ใช่11คนคอมเมนต์ของท่านถัดมาเล่นได้ต่ำกว่ามาตรฐานไทยลีกมากแล้วท่านถัดมาก็ได้มาตอบแย้งใต้เมนนี้ไว้ว่าทีมไหนเหรอฮ่าๆนี่ ACL นะจ๊ะไม่ใช่บอลเดินสายศักยภาพของทีมดีกว่าราชบุรีหมดงบประมาณประสบการณ์ได้แต้มก็ดีมากๆแล้วมุมมองของท่านถัดมาก็ได้มากล่าวไว้ว่าฟอร์มแบบนี้ไปที2แน่ๆต่อบอลได้3ครั้งก็จ่ายเสียเองได้บอลจะโต้กลับก็ไม่วิ่งขึ้นไปช่วยกันมีแต่ลองจิววิ่งขึ้นวิ่งลงและคอมเมนต์ถัดมาก็ได้มากล่าวไว้ว่าโอเคครับกับครั้งแรกบนเวทีเอเชียเก็บได้2แต้มก็พัฒนาทีมต่อไปครับและคอมเมนต์ถัดมาก็ได้มากล่าวไว้ว่ายะโฮทีมเงินถุงเงินถังเล่นเสมอกับราชบุรีถือว่าทีมราชบุรีพัฒนาขึ้นมาแล้วล่ะแล้วคอมเมนต์ท่านถัดมาก็ได้มากล่าวเปรียบเทียบไว้แบบนี้ครับปีก่อนไปน้อยเข้าได้ลึกปีนี้ไปเยอะเข้าได้น้อยและความคิดเห็นถัดมาก็จะเป็นความคิดเห็นสุดท้ายแล้วนะครับความคิดเห็นของท่านสุดท้ายกล่าวว่าโอเคครับในเมื่อทุ่มเทหมดหน้าตากแล้วนักเตะมันปืนฝืดจริงๆยิงใครเขาไม่ได้สักลูกเก็บไปทั้งหมด2คะแนนในครั้งแรกที่มาก็หวังว่าจะนำประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับแก้ในทีมและพยายามจะกลับมาอีกให้ได้ละกันนะครับทีมราชันมังกรเจอกันในไทยลีกนะครับก็ได้จบลงแล้วนะครับสำหรับความคิดเห็นของแฟนบอลชาวไทยเมื่อได้ชมการแข่งขันฟุตบอล AFC Champions League 2021คู่ระหว่างยะโฮดารุนตักซิมพบกับราชบุรีมิตรผล FC ผลปรากฏว่าทีมยะโฮดารุนตักซิมเสมอกับทีมราชบุรีไป0-0โดย6นัดที่ผ่านมาของทีมราชบุรีมิตรผล FC ไม่สามารถยิงประตูได้เลยแม้สักประตูเดียวเพื่อนๆมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรครับกับเกมในแมตช์นี้ก็สามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมนะครับอย่างไรก็ตามก็ขอให้เพื่อนๆช่วยกดติดตามแล้วช่วยกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องเอิร์ธรู้โลกรู้ด้วยนะครับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ